สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์กับผมบั้มกษามารานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใครที่อยากตรวจเช็คดวงชะตาผ่านศาสตร์แห่งความเป็นมงคลเลขศาสตร์มงคลพร้อมกับศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยนะครับผ่านมาแล้วยุค9นะครับตอนนี้นะครับเริ่มอากาศร้อนแล้วด้วยนะครับพร้อมกับต้อนรับยุคแห่งไฟเชื่อว่าหลายๆคนนะครับติดแอร์เพิ่มแอร์หรืองบน้อยติดพัดลมอ้าวแล้วติดแอร์ติดพัดลมเนี่ยมันมีผลอย่างไรต่อห่วงจุ้ยนะครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้นะครับพร้อมกับเคล็ดลับดีๆที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับต้องขอย้ำนะครับวันนี้ใครที่อยากโทรเข้ามาร่วมสนุกในรายการนะครับเตรียมสายให้พร้อมและเตรียมเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมนะครับเจ็ดตัวท้ายนะครับเดี๋ยวบั้มจะจดแล้วก็ฝากให้อาจารย์เอกนะครับช่วยพยากรณ์ว่าเป็นเลขที่เป็นมงคลหรือเปล่าหรือเป็นเลขที่ไม่ดีนะครับเอาละครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแล้วครับขอต้อนรับอาจารย์เอกพลังจิตลิขิตชะตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบั้มสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านแล้วก็ทีมงานที่น่ารักทุกคนนะครับก็พบกับอาจารย์เอกนะช่วงนี้จะนานๆหน่อยนะครับก็เจอเราก็ต้องติดตามให้ได้หลายๆท่านเนี่ยได้ชมอาจารย์เอกออกรายการเนี่ยบอกโอ้โหได้เคล็ดลับดีๆเยอะแล้วหลายๆท่านบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีเงินสักวันเนี่ยจะเชิญอาจารย์เอกไปจัดฮวงจุ้ยที่บ้านเพราะรู้สึกหลายๆอย่างที่อาจารย์เอกได้บอกได้พูดลองมาปรับใช้ดูทริคต่างๆบอกดีขึ้นดีขึ้นบางคนมีในเรื่องของการเงินดีขึ้นโดยที่ตอนแรกการเงินติดขัดหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องควรดูรายการและดูและพิจารณาว่าไอ้บ้านเราอ่ะมีอะไรที่ไม่ดีไหมมีอะไรที่เป็นอย่างที่อาจารย์เอกได้บอกไหมรวมถึงพอเราเข้าสู่ยุค9ยุค9คือยุคธาตุอะไรธาตุไฟครับธาตุไฟเป็นไงอากาศเป็นไงโอ้ร้อนระอุเลยครับอาจารย์ต้องบอกร้อนร้อนร้อนเลยยังไม่รู้เลยนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีกี่หน้าฤดูครับแต่ก่อนใช่ไหมฮะหน้าอะไรนะมีหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหนาวเนี่ยจะไม่รู้จะมีไหมแต่เขาบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยอาจจะมีหนาวเข้ามาแทรกเพราะอะไรไหมฮะครับบินค่าไฟออกมาหนาวเลยหนาวเทียบเลยครับหนาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกอย่างนี้ว่าเราต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องแอร์ด้วยติดยังไงให้ดีมันไม่เพียงแต่ติดยังไงให้ดีนะติดยังไงถ้ามันดีแล้วมันจะประหยัดไฟด้วยประหยัดไฟด้วยประหยัดไฟด้วยทำให้เราลดในเรื่องของการจ่ายอันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ห่วงจุ้ยครับผมอันนี้เกี่ยวมากเกี่ยวมากมากถ้าใครจำได้นะครับเทปก่อนๆหรือที่อาจารย์มานะครับผมบอาจารย์จะมีเคล็ดลับในการเปิดไฟเปิดอะไรให้กับเจ้าที่หรือไม่ทั้งทีวีให้เจ้าที่ชมเดี๋ยววันนี้เรื่องแอร์ได้ผลด้วยวันนี้เรื่องแอร์เดี๋ยวเรามาดูเรื่องแอร์แล้วก็ติดตามชมดีๆจะมีรูปที่อาจารย์เอกไปจัดฮวงจุ้ยแล้วมาฝากคิดว่าหลายๆบ้านเนี่ยตรงกับแบบอย่างนี้ก็คือว่าพลังลบทำให้คนในบ้านแย่ทำให้การเงินไม่โฟลทำให้ธุรกิจต่างๆจากดีเนี่ยเงินเก็บเป็นล้านๆเนี่ยตกควบมาไม่กี่เดือนเลยไม่กี่เดือนหลักล้านเลยนะอาจารย์นี่เลยต้องเชิญอาจารย์เอกไปดูฮวงจุ้ยต้องบอกอย่างนี้คิดไว้นานแล้วเอ๊ะอยากจะเชิญอาจารย์เอกตอนดีๆก็ไม่ได้คิดไงตอนแรกดีๆอยากจะคิดแต่ก็ไม่ได้ทำพอแย่ปุ๊บจนเริ่มให้อาจารย์เอกเขาเคยทักมานานแล้วแล้วก็ตรงนี่แหละเอาละครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าสถานการณ์ฮวงจุ้ยติดลบเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับทีมงานครับขอรูปด้วยครับนะครับมันก็จะมีทั้งบวกและลบแต่ตรงนี้ต่อไปนะครับผมอันนี้พาครอบครัวอาจารย์เอกและครอบครัวนะก็เดินทางพาไปสักการบูชาศาลที่จังหวัดนครสวรรค์พอดีวันนั้นไปปฏิบัติภารกิจที่นั่นนะฮะก็เป็นศาลเจ้าศาลเทพารักษ์แล้วก็เจ้าแม่ทับทิมที่เก่าแก่มาหลายร้อยปีที่เนี่ยอาจารย์เอกก็จะพาครอบครัวไปแต่ละคนนะฮะแล้วโดยเฉพาะลูกชายลูกชายลูกชายคนโตน้องอ่างเปาได้ไปไหว้แต่ละจุดวันนั้นไปอากาศร้อนมากวัดที่รถนะฮะไม่รวมอุณหภูมิพื้นนะฮะที่รถเนี่ยเขาจะจับแค่เซ็นเซอร์ด้านหน้าอากาศหมุนข้างหน้าใช่ไหมจับอุณหภูมิได้42องศาโอ้ใครลงมาข้างหน้าข้างล่างเนี่ยครับอาจารย์เอกว่าต้องมี44ขึ้นโอ้มันร้อนร้อนละอุก็ไปตามจุดต่างๆเนาะอ่างเปาก็ไปที่เนี่ยก็เราก็จะเดินทางไปไหว้แต่ละจุดแต่ละจุดนะก็โอเคอันนี้นี่อันนี้น่าจะทราบนะฮะเจ้าคุณอลงกฎวัฒนบัตรนะครูจำอาจารย์เอกได้แม่นเลยเพราะอาจารย์เอกทำบุญบ่อยวันนั้นพอดีมีโอกาสไปศาลเจ้าพ่อเสือได้ข้างหลังยังมีศาลเจ้าพ่อเสืออยู่เลยก็ไปทำบุญเนี่ยท่านก็มีความเมตตากับ
าจารย์เอกแล้วก็ลูกๆของอาจารย์เอกทุกๆคนนะฮะก็ได้ลงไปทำบุญตักบาตรแล้วก็ที่สำคัญก็คือถวายปัจจัยให้กับท่านเพราะว่าท่านเป็นพระนักปฏิบัติแล้วก็เมตตาช่วยเหลือสัตว์โลกนะครับคนป่วย HIV ต่างๆโรคต่างๆโรคร้ายต่างๆยากไร้โอ้แกใช้เงินเยอะนะแล้วแกยอมจริงๆแกเรียกว่าแข้งขาไม่ดีนะนั่งอยู่ในรถเข็นแล้วป่วยท่านป่วยแต่ท่านมีเมตตาแม้มาถึงปุ๊บยิ้มเลยยิ้มให้เห็นเลยรอยยิ้มท่านนี่ทำโลกสดใสเลยนะทำสดใสอาจารย์เอกมีความรู้สึกว่าเราบางทีเราเหนื่อยนะด้วยอากาศร้อนแล้วเราทำงานเรามีภารกิจอะไรเยอะแยะพอมาเจอท่านเรารู้สึกโอ้มีความสุขมากๆแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มท่านแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะถ้ามีกำลังศรัทธาอะไรก็ช่วยร่วมกับที่นี่ท่านได้วันละบาทหรือเดือนละบาทก็ได้ใช่นี่อาจารย์เอกเนี่ยเอาเงินปัจจัยจากอาจารย์เอกด้วยแล้วก็จากบางทีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้สั่งเช่าวัตถุมงคลเอ่ยบางคนเนี่ยไม่ได้สั่งเช่าวัตถุบางคนนะบางคนโอนมาบอกอาจารย์เอกจะทำบุญที่ไหนฝากให้ทำบุญเลยบางทีโอนมาเป็นพันๆเลยนะเนี่ยเราก็จะมีกองทุนของเราเราก็จะมีแล้วก็อาจารย์เอกจะมีกองทุนของบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนเด็กที่จะมีกองทุนก็จะแบ่งๆๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันได้สองเด้งนะได้วัตถุมงคลได้ครูบางคนได้ตรงนี้แล้วบางคนก็บางคนเนี่ยถูกรางวัลเนี่ยบางทีโอนมาให้อาจารย์เอกอาจารย์เอกงงเฮ้ยเงินเข้าบัญชีเรามาตอนไหนวะทำไมเราไม่รู้ว่าใครด้วยเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วทำไมมีเงินเข้ามาได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ปุ๊บเราก็ต้องตามหาตัวบางทีลงเฟซให้วุ่นเลยบางคนเขาแสดงตัวทีหลังไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซด้วยนะบอกว่าเนี่ยโอนมาให้อาจารย์เอกช่วยทำบุญแล้วก็เรื่องของเรื่องทูปมงคลหรือมงคลเนี่ยที่ได้ไปเนี่ยโอ้เลขเข้าเป้าหลายท่านเลยนะเดี๋ยววันนี้ถ้าใครได้รับชมรายการอยู่หรือเลขเข้าเป้าอะไรเรามาแชร์กันของคนเลขเข้าเป้าเราถูกรางวัลกันเยอะที่ได้เช่าบูชาอาจารย์เอกนี่ก็จะเข้าเป้าหรือเปล่านี่นี่ไงเข้าเป้าไหมกำลังเดี๋ยวจะงงว่ายังมีคนเล็กอีกคนที่ข้างล่างเนี่ยอันนั้นหลานชายนะหลานชายชอบมันอยู่กับอาจารย์เอกนี่ครบหมดเลยมีน้องอิมบุญอังเปาอีคิวแล้วก็หลานชายน้องเลก้างวดที่ผ่านมาก่อนงวดนี้ยังไม่มีเวลาได้ทั้งตรวจรางวัลเลยเพราะว่าติดงานภารกิจยังไม่ว่าง79ครับตรงๆอาจารย์เอก79เลยหลายใบกันอยู่นะเนี่ยแต่จริงๆถ้ามีเวลามากกว่านั้นน่าจะถูกมากกว่านี้อีกพอดีติดงานติดภารกิจก็จากที่อยากจะบอกงี้ว่าถ้าเราเนี่ยได้สร้างสะสมบุญเนี่ยบางทีมันจะตอบกลับมาหาเรานะบุญวิ่งมาหาเองวิ่งมาแต่บางคนเนี่ยถ้าจ้องที่ว่าอยากจะถูกหวยอย่างเดียวบางทีมันไม่ได้บางทีเราต้องสร้างบุญก่อนต้องมีกุศลสร้างบุญหรือบางคนเนี่ยที่เช่าบูชาวัตถุมงคลอาจารย์เอกไม่ได้บอกว่าเน้นจะถูกหวยนะเน้นอยากจะได้ของมงคลก่อนแต่ผลพลอยได้พอไปจุดธูปเลขตรงบางคนเลข3ตัวตรงข้างบนนะเขาตรงกันบอกโอ้โหทำไมได้โชคดีขนาดนี้เพราะว่าอาจารย์เอกก็ไม่ใช่คนนั่งทำธูปเองแต่ได้อธิษฐานได้ทำพิธีให้ก่อนลืมนะเลขเนี่ยมันคล้ากันมันคล้ากันเราก็ไม่รู้เขาบอกตรงเลยเขาบอกเขาโทษนะเขาบอกไปทำสถานที่ต่างๆอะไรของเขาเขาบอกเขายังไม่เห็นได้ตรงขนาดนี้บางคนจะขอซื้อธูปอย่างเดียวได้ไหมให้หลายร้อยบอกไม่ได้ต้องมีวัตถุมงคล คือไม่เน้นขายธูปเราไม่ได้เน้นให้บูชาธูปไปเสี่ยงดวงแต่อันนั้นธูปเขาเรียกว่าธูปเปิดดวงอาจารย์จะเรียกว่าธูปเปิดดวงก็จะให้เดี๋ยววันนี้ติดตามดีๆวันนี้ก็จะมีธูปพวกนี้อย่างที่บอกนะครับนะก็จริงๆยังมีรูปอีกเยอะแยะแต่เราพูดตรงนี้ก่อนครับนะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพพิธีกันไหมครับการทำพิธีของอาจารย์เป็นไงนะดูซิว่าการไปทำพิธีเป็นอย่างไรบ้างจะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นคนมีชื่อเสียงแต่ขออนุญาตอาจจะมองเห็นหน้าไม่ชัดหิ้งพระอาจารย์เอกก็เป็นคนจัดให้นะถ้าดูดีหิ้งจะโล่งโปร่งไม่รกเลยเธอเห็นของไหว้พระไหมฮะอาจารย์เอกให้ครบเลยนะอันนี้มีครบทุกองค์เลยนะอาจารย์มีให้ครบหมดทุกหมวดหมู่จัดลำดับได้ถูกต้องต้องบอกอย่างนี้การจัดลำดับถูกต้องเรามองดีๆนะครับเราจะเห็นมีผ้าม่านมีแสงถ้าเวลาเราแสงแดดมันไม่ได้เยอะมากเราจะเปิดแสงจะมีพลังแสงที่เข้ามาบ้านนี้ต้องบอกงี้ครับตั้งแต่เป็นที่ดินเปล่าอาจารย์เอกไปทำพิธีให้ก่อนลงเสาเอกฟังให้ดีก่อนก่อนลงเสาเอกเป็นที่ดินเปล่าก็ทำพิธีก่อนลงเสาเอกก็ทำพิธีครับคือเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นเลยหลังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบ้านหน้าต่างอยู่ตรงไหนอาจารย์เอกดูแลให้หมดดูพิธีเนี่ยเป็นไงฮะอลังการงานสร้างมากเลยอาจารย์พิธีอะไรเนี่ยวัตถุมงคลหรือเปล่าอันนี้คือกระตุ้นฮวงจุ้ยบางคนชอบถามอาจารย์เอกโอ้โหทำไมราคาหลักหมื่นจริงๆอย่างเงี้ยถ้าใครเห็นนะทุกคนบอกอาจารย์เอกว่านี่ทำหลักแสนไหมฮะอันนี้ไม่ได้หลักแสนนะหลักหมื่นหลักหมื่นเพราะว่าอาจารย์เอกไม่ได้ทำเอากำไรทำเพื่อให้คุณ
เจริญก้าวหน้าใครที่มีกิจการใครรับชมอยู่นะกิจการแย่กิจการไม่ดีนะลองคิดดูก่อนว่าคุณเคยทำวิธีในการกระตุ้นฮวงจุ้ยไหมเคยทำวิธีแบบถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าตั้งไหว้หน้าบ้านเอาอะไรตั้งไหว้ปุ๊บอันนั้นคือไหว้ได้จุดธูปไหว้อย่างเดียวได้แต่ถึงหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้นี่อันไหนดูวิธีอลังการมากทุกคนบอกทำวิธีเห็นไหมผลไม้ไม่เหมือนกันเลยผลไม้ดีๆนะลองดูได้ดูส้มเนี่ยดูส้มในพานมีส้มส้มแมนดารินใช่ถูกต้องมีน้ำเต้ามีน้ำเต้ามีกล้วยหอมครับมีหมดครบอย่างมีสาลี่ด้วยครบเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเมลอนด้วยมีเมลอนใช่มีเมลอนมีเมลอนด้วยผมไม่เคยเห็นต้องนั่งสมาธิดูแต่ละที่จะไม่เหมือนกันครับถ้าเราได้นั่งสมาธิได้กำหนดจิตในการดูเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะเอาของอะไรที่เส้นไหว้กับเจ้าที่และเห็นผลเร็วทำไมแต่ละที่แต่ละปีเนี่ยทำไมเขาถึงต้องจองคิวอาจารย์เอกข้ามปีกันครับเพราะว่าผลมันออกมาจะไหนไม่พูดเองนะถ้าไม่ดีเขาคงเรียกเราครั้งเดียวแล้วจบครับแต่ส่วนมากเขาเรียกอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ซ้ำเลยซ้ำแน่นอนบางทีไม่ต้องพูดอะไรมองตากันรู้เลยอาจารย์ขอต้นปีนะอย่างว่านี้อาจจะช่วงเมษาครับไม่เป็นไรเราดูอยู่ที่ความสะดวกเพราะเมษาเพราะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงงานเขาจะเยอะคิวทองเขาต้องหาเวลาใช่เขาก็ช่วงลาพักร้อนช่วงเมษาพอดีก็ได้ทำพิธีกันนะครับก็อย่างที่เห็นของอันนี้บางส่วนเลยจิกโต๊ะใหญ่เต็มกว่านี้ใหญ่จริงๆใหญ่กว่านี้นะกว้างกว่านี้ยาวกว่านี้ทั้งหมดใช้10กว่าตัวในการต่อ10กว่าตัวแล้วดูด้านหน้าเนี่ยคือ1 2 3 3ตัวเองแล้วไอ้ที่เหลืออีก7ตัวคือต่อกันอยู่เยอะของเยอะถึงบอกการกระตุ้นฮวงจุ้ยต้องให้ถูกหลักถ้าถูกหลักรับรองได้ว่าสิ่งต่างๆที่ดีจะมาสู่คุณคุณจะผ่อนหนักบางคนเนี่ยบอกปีชงจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้ไม่รู้แต่หลายๆคนเนี่ยก็ปะทะกันมาเยอะแต่หลายๆคนที่ปีชงอาจารย์เอกก็ทำให้ชีวิตกลับตาปัดนะต้องบอกเนี่ยดีขึ้นครับจากที่แย่ๆไปดูหมอดูมาบอกโอ้บางคนบอกชีวิตแย่ดวงตกเลยสรุปปีนั้นรวยรวยยอดขายเนี่ยกำไรหลายสิบล้านก็มีเยอะแยะอันนี้ถามเผื่อคนดูได้ไหมครับอาจารย์ว่าแหมอาจารย์ครับเงินไม่ถึงมือเลยอ่ะมีแบบชุดเล็กๆชุดย่อมยาวมีแต่เราต้องดูว่าการเดินทางว่าเราเดินทางใกล้ไกลยังไงชุดไม่ถึงหมื่นมีครับเราก็อาจจะชุดเล็กๆย่อมๆมีไม่ใช่ไม่มีแต่ถามว่าถ้าเราดีแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยบ้านเขาดีแล้วกิจการดีก็ดีขึ้นนะครับอย่างที่พูดไปนะครับเราเคยพูดเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือจะเป็นเลขศาสตร์ต่างๆนะครับที่อาจารย์เอกบอกว่ากำลังมีเยอะใช้เยอะกำลังมีน้อยเอาแค่พอประมาณอยากจะบอกงี้ว่าหลายๆท่านเนี่ยส่วนมากอ่ะคนที่กำลังเริ่มที่จะมีฐานะขึ้นมาพวกนี้กล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะเสี่ยงแต่จะมีอีกบางพวกที่มีฐานะอยู่แล้วไม่กล้าจะจ่ายเงินอันนี้ส่วนกระแสเลยนะบางทีจะบอกอาจารย์เอกว่าโอ้โหเนี่ยไม่ค่อยมีเงินบางทีคือเราบอกแล้วหลอกใครก็ได้เราหลอกสิงสารหรือนักพยากรหมอดูเงี้ยยากก็เลยบอกว่าแล้วแต่คุณละกันแต่ถ้าเป็นอาจารย์เองเนี่ยถ้าเราดีแล้วเราควรทำรากฐานให้มันให้ดีที่สุดเหมือนการตั้งศาลเนี่ยเคยมีอยู่ที่นึงอ่ะที่นะประมาณสักน่าจะเป็นเกือบ20ไร่ได้ตั้งศาลอยู่ก็ติ้งเดียวบอกโอ้โหมันไม่สมแล้วเขาก็ชีวิตเขาก็แย่ลงนะครับจริงๆต้องศาลต้องใหญ่นะเป็นศาลพระพรหมเลยต้องใหญ่ต้องพระพรหมถูกต้องครับพระพรหมบางที่เนี่ยต้องตั้ง3ศาลด้วยซ้ำสังเกตได้บางที3ศาลที่ตั้งผมนึกได้เดี๋ยวเรามาเมาเรื่องนี้ต่อได้ไหมอาจารย์ได้เพราะว่าผมนึกได้บางอย่างนะครับผมพักสักครู่ครับกลับเข้ามาในรายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการตั้งศาลนะครับการพึ่งบารมีเจ้าที่เจ้าทางรุกขเทวาหรือว่าจะเป็นพระพรหมเจ้าที่นะครับผมว่าเอ๊ะทำไมขนาดใหญ่ต้องมีศาลขนาดใหญ่หรือว่าบางที่เป็นนิคมเป็นโรงงานใหญ่ๆเนี่ยศาลต้องเยอะมากเลยนะ2ศาล3ศาลนะอาจารย์เอกใช่มั้ยครับใช่ๆนะครับอย่างอาจารย์พูดมา2ศาล3ศาลนี่ก็ปิ้งเลยว่าเฮ้ยเคยได้ยินเพื่อนบอกว่าห้างดังห้างหนึ่งใจกลางกรุงเทพเนี่ยดังมากๆเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นและแฟชั่นทั้งหมดเนี่ยมีศาลอยู่3ศาลถูกต้องต้องมีศาลศาลยิ่งจำไว้ว่าถ้าพื้นที่เรายิ่งเยอะเนี่ยการดูแลเหมือนเรามีรปภ.ดูแลแบบไหนเอาอย่างนั้นเราจะใช้รปภ.1คนดูแลเดินพื้นที่20ไร่ได้ไหมโอ้ไม่ไหวครับถูกต้องการดูแลศาลเช่นการศาลเนี่ยเขาคือเจ้าที่อย่างหนึ่งแล้วแต่ศาลคืออะไรศาลพระภูมิพระพรหมครับอันนั้นก็เรียกว่าอันนั้นคือศาลข้างนอกสังกัดแกงศาลด้านในติจูเอียกงติจูเอียมาอันนั้นก็คือแล้วแต่เดี๋ยวนี้บอกตรงอย่างศาลจีนครับ
คนไทยไม่ว่าคนไทยภาคเหนือภาคอีสานครับบางทีคนไทยเลยนะไม่ได้คนเชื้อสายจีนตั้งกันแล้วให้อาจารย์เอกตั้งแล้วเยอะแยะแล้วก็ดีด้วยเจริญรุ่งเรืองเขาบอกเขาพูดว่าไงแม่อย่างนึงเขาบอกว่าเห็นคนจีนทำไมเขาถึงรวยกันก็พยายามดูพอดูปุ๊บบางทีเห็นอาจารย์เอกดูรายการหรือเห็นใน Facebook บางทีแอดมาเป็นเพื่อนกันเห็นปุ๊บเชิญอาจารย์เอกไปตั้งศาลเลยคนไทยแท้คนไทยเนี่ยไทยไม่ใช่ลูกเสี้ยวอะไรเลยขออนุญาตเลยนะบางคนเขาบอกว่าเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายลาวหรืออะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ตามเขาเนี่ยให้ไปตั้งบางคนเนี่ยไม่ได้พูดภาษาจีนไม่เป็นเลยให้อาจารย์เอกไปตั้งอาจารย์เอกก็ต้องพูดจีนด้วยนะเราก็ศึกษามาในระดับนึงนะตรงนี้เราก็พูดเขาดีใจเขารู้สึกแฮปปี้เมื่อที่กลับมาปุ๊บโทรกลับมาเลยว่าโอ้โหออเดอร์ลูกค้าปังมากโอ้โหอย่างที่บอกอย่างนั้นเลยเราก็รู้สึกว่าดีนะเราได้ทำให้เขาแล้วอย่างนึงอ่ะน้องบ๊ามรู้ไหมทำไมเขาถึงเห็นผลเขามีความเชื่อมั่นและศรัทธาไงเขามีความรู้สึกว่าเขาทำแล้วเขาต้องดีแล้วเขาก็ดีจริงๆได้ทำแล้วเพื่อทำอะไรให้เหมือนคนอื่นอย่างเดียวไม่ใช่ทำแล้วเขาต้องดีเราต้องเชื่อก่อนต้องเชื่อต้องศรัทธาก่อนใช่แล้วทุกอย่างจะนำพาชีวิตให้เราเจริญรุ่งเรืองหรือก้าวไปสู่จุดหมายที่เราตั้งเป้าไว้นะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการหรือกำลังจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับเอาล่ะเราบอกไปแล้วนะครับว่ามีรูปเกี่ยวกับห่วงจุ้ยพลังงานลบหรือติดลบมันเป็นยังไงทีมงานครับขึ้นรูปเลยครับเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าเอาน่าจะเปลี่ยนน่าจะเกี่ยวนะหลายๆอันเนี่ยถ้าพังต้องเปลี่ยนใช่ถ้าเราดูรูปปุ๊บเลยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าบ้านนี้เป็นยังไงแล้วทายเขาไปแล้วตรงไม่ตรงขนาดไหนนะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะครับผมนะครับเป็นคลิปที่สำคัญตู้เย็นอยู่ตรงบันไดอยู่ขั้นบันไดครับทุกอย่างก็เลยเป็นปัญหาถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันใช้งานไม่ได้เราควรทิ้งใช่ไหมควรต้องทิ้งควรต้องจัดเก็บให้ดีโอเคคลิปสั้นๆนิดนึงเพราะถ้ายาวเกินจะบอกงี้ครับบ้านเนี้ยพลังงานลบจากอะไรครับเมื่อกี้เห็นตู้เย็นไหมฮะตู้เย็นตู้เย็นนะใช้งานก็ไม่ค่อยได้ครับพอดีเมื่อกี้เสียงมาช้าได้นึงไมโครเวฟนี่โอ้โหทีมงานน่ารักมากครับผมขอบคุณครับตู้เย็นตู้เย็นนี่บันไดนะบันไดทางขึ้นนะไม่เคยเห็นนะบันไดนะบันไดเท่ากับจุดวางเหลือเท่านี้หลุดเลยนะใช่เหลือแค่นิดเดียวบนตู้เย็นยังมีของอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้ใช้จ่ายเยอะแยะเลยนะครับแล้วถ้าย้อนกลับมานิดนึงเมื่อกี้อาจารย์เอกชี้ถึงไมโครเวฟไมโครเวฟก็เสียนี่โอ้ทีมงานน่ารักมากเลยไมโครเวฟก็เสียมองข้าวด้วยไอ้ตรงนั้นน่ะที่วางเนี่ยเหมือนเสียหมดยกเว้นไอ้ที่เขากินกาแฟอยู่นะอันนั้นเขากินแล้วเขาวางไว้อยู่การน้ำร้อนมันของร้อนหมดเลยนะอาจารย์นะตรงนี้จะบอกอะไรให้ไหมฮะของเสียข้างหลังบ้านเห็นมีหน้าต่างไหมฮะครับช่วงลมโฟเข้ามาจะเล่าให้ฟังอย่างนึงพลังงานนี้เป็นพลังงานลบถ้าอะไรที่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียเนี่ยมันจะมีพลังงานประจุลบออกมาประจุลบเนี่ยก็คือพลังงานที่เป็นคลื่นทำให้ทุกอย่างแย่ลง บ้านนี้นะฮะบอกให้เลยว่าเจ้าของบ้านผ่าตัดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2-3 รอบอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์30นิดๆเอ้ยมันต้องแข็งแรงสิวัยนั้นน่ะถูกต้องไหมครับผ่าตัดไม่พอเงินเก็บที่ระดับเป็นล้านๆสูญหายไปไม่กี่เดือนแต่ย้อนกลับไปว่าเคยทักแล้วครับแต่เขาก็เฉยๆตอนนั้นยังดีอยู่เนี่ยแหละทุกอย่างตรงแล้วนี่เรียกให้กลับไปดูฮงจุ้ยเลยเพราะว่าเริ่มไม่ไหวแล้วแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเราเก็บไว้เนี่ยเรามองผิวเผินเหมือนไมโครเวฟใช้ได้ใช่ไหมใช้ไม่ได้มองดูดีเป็นเครื่องประดับก็ไม่ดียกเว้นถ้าคุณจะไปทำเช่นเขาเรียกว่าอะไรนะ DIY อย่างอื่นแต่คุณต้องทำให้มันรูปร่างมันแปลกไปทำอะไรเงี้ยต้องสวยงามทำให้สวยงามอย่างนั้นเราก็ค่อยว่ากันไปแต่จริงๆแล้วควรครับควรที่มากที่สุดคืออะไรไหมควรทิ้งเถอะบ้านเนี่ยพลังงานลบหลายจุดบ้างแล้วเมื่อกี้ที่บอกขึ้นบันไดไปปุ๊บบ้านเขามีทั้งหมด3ชั้นนะชั้นแรกมีในเรื่องของไมโครเวฟตู้เย็นตู้เย็นก่อนมีไมโครเวฟข้างหน้าก่อนก่อนเดินขึ้นไปปุ๊บมีตู้เย็นที่เสียไม่เย็นเลยนะตามขึ้นมาชั้นต่อมามีเขาเรียกว่าอะไรนะที่เกี่ยวคอมพิวเตอร์เป็นโครงของคอมพิวเตอร์ที่ใส่ฮาร์ดดิสก์อะไรพวกนี้ตัวนั้นเสียอยู่2เครื่องอีกวางอยู่ตรงบันไดอีกนี่บอกเลยบ้านเนี้ยการเงินไม่ดีครับที่สำคัญทะเลาะกันในบ้านด้วยทะเลาะเขายอมรับพันทะเลาะนี่มาดูอีกจุดนึงครับผมอีกบ้านนี้อีกบ้านนึงกระจกรู้ไหมฮะเข้าไปถึงตรงนี้ถามว่าใครนอนตรงนี้ไม่นอนไม่ได้นอนตรงหน้ากระจกเลยเหรอเนี่ยข้างล่างเห็นไหมมีหมอนมีเตียงแล้วมีของวางถึงจะมีเครื่องรางจะเล่าให้ฟังโอ้โหนี่พูดแล้วขนลุกเลยบ้านเนี้ยครับตรงนี้ที่นอนตรงนี้เขาบอกทุกวันเนี่ยแม่นอนแต่ก่อนเนี้ยพ่อนอน
พ่อเพิ่งเสียไปอาจารย์เอกบอกแล้วว่าตรงนี้นอนไม่ได้นอนแล้วต้องตายพ่อเสียไปรู้ไหมพ่อเสียยังไงครับนอนอยู่อย่างนี้อยู่ๆหายใจไม่ออกแล้วก็คนไม่รู้แล้วก็มาเสียนะเขาเพิ่งรู้ว่าตอนเช้านอนตรงนี้ครับแล้วคิดว่าพวงจุ้ยจะเชื่อได้หรือไม่ได้ล่ะครับไม่ได้มาโปรโมทนะแต่พูดเรื่องจริงถ้าเห็นตรงๆเลยเนี่ยที่สำคัญตรงหัวนอนอิทธิพลจะมีเสามีคานมีกระจกกระจกเนี่ยมันเป็นอิทธิพลลบมากสำหรับคนที่มีกระจกอยู่ตรงหัวเตียงเอ่ยปลายเตียงเอ่ยหรืออะไรก็ตามมีผลมากปลั๊กไฟก็อยู่ตรงนี้ทุกอย่างเป็นอิทธิพลลบหมดตรงนี้ถ้าให้เต็ม 100% นะฮะบอกเลยให้ติดลบ 20% เลยไม่ได้บวกเต็ม 100% นะให้ติดลบติดลบเลยตรงนี้แล้วพอไปบอกปุ๊บเขารีบเอากระจกออกสะท้อนหลายอย่างข้างหน้าก็เห็นว่ามีแขวนเสื้อผ้าอะไรเต็มตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยอะไรเลยแถมที่นอนปุ๊บมีชั้นวางที่เขาทำไว้ปุ๊บมาฟาดหัวตรงหัวอีกหลายเด้งเลยนะบอกแล้วคุณพ่อเพิ่งเสียไปไม่นานโอ้โหพอบอกปุ๊บเราขนลุกเราไม่รู้นะว่าคุณพ่อเขาเสียว่าเราก็ไม่ได้ไปมาหาสู่บ้านนี้กันอยู่แล้วเพิ่งมารู้ก็คือเขาเดินเราบอกเฮ้ยไม่ได้นะจัดอย่างนี้นะยังไงก็แย่เขารีบทำเลยบอกให้เอาออกเขาเชื่อนะเชื่อเลยพอบอกเพราะว่าทุกอย่างที่เราทักมาตรงตลอดอยู่แล้วที่อาจารย์เอกทักมาตรงครบนะฮะนี่แหละครับนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่วันนี้ใครดูนะจำไว้กระจกอยู่ใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องดีไม่ว่าจะเป็นหัวหรือปลายหัวปลายข้างๆทุกอย่างไม่ดีเลยมันส่งผลลบมากแล้วก็พยายามอย่าทำอะไรให้มันลบจนเกินไปเพราะอิทธิพลที่ความลบหรือสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้วเราเอามาสะสมแล้วเราไม่สะสางมันจะเป็นพลังงานเข้าตัวเราหรือคนในบ้านใครที่ดวงอ่อนที่สุดในบ้านณเวลานั้นก็จะได้รับอิทธิพลตรงนี้ไปครับศาสตร์เนี้ยอาจารย์เอกาบอกเลยว่าเคยไปหลายๆที่แล้วก็ล่าสุดไหนๆพูดมาแล้วก็ขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันเพราะล่าสุดเนี่ยใกล้ๆบ้านอาจารย์เอกมีคนเสียครับอยู่ๆน้องบ๊ามเคยจัดรายการแล้วอาจารย์เอกเคยพูดทำบ่อน้ำไว้หน้าบ้านแล้วไม่มีน้ำแล้วบ่อว่างอันนี้ก็ตายแบบครับไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวอยู่ๆตายเนี่ยเรื่องบ่อน้ำเนี่ยเพราะอาจารย์เอกหลาย10ปีที่ผ่านมาอาจารย์เอกไปดูที่นึงก็บอกเขาเลยว่าบ่อเนี้ยไม่ได้นะคนตายอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกสามีเขาเพิ่งตายไปเดือนกว่าแล้วตายตรงไหนไม่ตายข้างๆบ่อน้ำข้างๆบ่อเลยอันนี้คนเนี้ยที่ตายก็ใกล้ๆจะในบ้านรัศมีบ่อน้ำพอดีโอ้โหนี่แหละครับบ่อน้ำถึงบอกคนที่ชอบวางบ่อน้ำม้ามพุหรืออะไรทิศทางผิดชีวิตเปลี่ยนแย่นะวางถูกชีวิตเปลี่ยนในทางที่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปศึกษาดูเองตาม Google กันไม่ได้หมดนะครับบอกเลยหลายๆบ้านที่ดู Google หรือซื้อตำรามาดูเองใช้งานไม่ได้นะครับมันต้องผ่านประสบการณ์คุณคำนวณวันเดือนปีเกิดคุณได้ไหมอันดับต่อมาคุณมีคนที่อยู่ในบ้านคุณวันเดือนปีเกิดกี่คนครับแล้วถ้าเกิดทำปุ๊บดวงคุณดีคนเดียวคนอื่นแย่ชีวิตเป็นยังไงโอ้โหไปรอดคนเดียวอันนี้ถึงบอกไงว่าบางอย่างอย่าไปเหนียวครับเราจ่ายเถอะจ่ายเพื่อให้ได้ดีกิจการบางกิจการโรงแรมแล้วกันอาจารย์เอกยกตัวอย่างโรงแรมเนี่ยจริงๆธุรกิจเขาก็บางทีก็วูบนะไม่ได้ดีนะบางที่ให้อาจารย์เอกไปพลิกฟื้นให้เขาก็ดีขึ้นแต่บางที่ที่ไหนที่เราเห็นเราไม่โอเคจะบอกเลยไม่รับงานเอาไปดูให้ได้แต่คุณต้องไปจัดต้องไปทำอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึงครับบางที่ถ้าดีนี่ก็คือชีวิตพุ่งเลยต้องปรับทัศนคติกันก่อนใช่นะครับนี่ก็เป็นพลังงานลบนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงดีกว่าขอแทรกนะครับในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่สำคัญในช่วงอากาศร้อนอย่างนี้แอร์พัดลมครับอาจารย์ขายดีมากนะครับการติดแอร์ที่ดีและถูกต้องควรติดทิศทางไหนมุมไหนครับจริงๆแอร์เนี่ยไม่ควรติดในทิศตะวันตกไม่ควรติดเลยทิศตะวันตกไม่ควรจริงๆแล้วนะถ้าหลักของอาจารย์เอกนะไม่ควรตรงนั้นครับนะฮะทิศเหนือดีทิศตะวันออกใช้ได้นะครับที่สำคัญอย่าเอามาใกล้ถ้าเวลานอนอย่าใกล้ตรงหัวเรามากศีรษะเรามากจะไม่ค่อยดีหัวนอนห้ามติดกับแอร์อย่าติดกับแอร์เกินไปครับอ๋อสิ่งที่สำคัญครับการติดแอร์เนี่ยในทิศที่ถูกต้องทิศเหนือเนี่ยคืออากาศจะเย็นกว่าถ้าสังเกตไหมทิศเหนือมันจะมีลมจะมีลมแสงแดดอาจจะไม่ได้เยอะมากใช่ไหมฮะถ้าติดทิศเหนือเนี่ยประหยัดไฟมากกว่าประหยัดไฟมากกว่าแต่ต้องดูนะไม่ใช่ทิศเหนือแล้วเรานอนปุ๊บแล้วมันแอมก็เป่าตรงหัวเรางั้นไม่ใช่เดี๋ยวไม่สบายทุกอย่างมันต้องดูสรีระของห้องดูเสื้อทรงของห้องแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญลดพลังงานเรื่องของแสงแดดในห้องนอนถ้าเป็นห้องนอนลดแสงให้มากที่สุดและชีวิตคุณจะดีขึ้นอันนี้ให้ทิศอย่างอื่นมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยถ้าไปดูของจุ้ย
ที่บ้านเราโอ้มันจะมีปลีกย่อยเยอะไม่ใช่ว่าให้ติดผ้าม่านทึบอย่างเดียวไม่ใช่พอผ้าม่านถ้าไปติดสีดำดีไหมโอ้มืดเลยมืดมืดไปใช่ไหมใช่ครับใช้สีผิดบางทีชมพูหวานแหววโอ้โหหวานไปหวานก็หวานไปอีกบางทีชมพูหวานแหววพอราแสงแดดตอนเช้าจ้ามาจ้าเลยตื่นมาให้มันตาเรามันแดงวะมันไม่ได้นอนจ้าอันนี้ที่พูดไม่ใช่จากประสบการณ์ที่อาจารย์เอกได้ไปเดินทางเดินสายต่างจังหวัดเยอะแล้วก็ได้ไปดูฮงจุ้ยหรือตามที่พักที่เราที่หลายๆท่านเวลาไปดูเขาก็จองที่พักให้บางที่เนี่ยห้องชมพูสวยพอเช้ามากำลังก่อนออกนะโอ้โหมันแสงมันจ้าเลยบางที่ก็บางที่เนี่ยถ้ามืดมากเนี่ยเราก็จะไม่รู้เวลาตื่นนะถ้าเราไม่ตั้งเวลามือถือไว้เรียบร้อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่ส่งเสริมดวงชะตาเราแล้วก็ให้ถูกจุดหลักทั้งโหราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช่ใช่ขอเสริมนิดนึงนะครับอาจารย์สำหรับคนงบน้อยพัดลมครับพัดลมเช่นกันพยายามเอาเป็นทิศที่ถ่ายเทได้ให้โฟลว์ได้อย่าไปใกล้พัดลมเนี่ยถ้าหน้าร้อนเราสังเกตได้เลยถ้าใครมีพัดลมติดผนังบ้านหรือติดอะไรก็ตามมันจะดูดเอาความร้อนเข้ามาเยอะมากยิ่งติดผนังยิ่งร้อนยิ่งร้อนแต่ถามว่าได้ไหมได้แต่เอาผนังฝั่งที่เย็นไม่เอาฝั่งที่โดนแดดครับนะเอาฝั่งที่เย็นกว่าจะช่วยได้จะช่วยติดได้แล้วพัดลมเนี่ยพยายามเวลาเปิดอย่าจ่อตัวพยายามให้สายให้สายตัวที่สุดแล้วก็สายหลายๆบ้านจะเห็นร้อนมากไม่ไหวแล้วครับจ่อมันเลยถ้าจ่อเนี่ยจ่อได้แป๊บๆได้แต่อย่าจ่อแบบยาวๆนานๆนะมันเป็นผลเลยนะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนเลยนะแล้วก็ที่สำคัญบางคนโดนพัดลมนานๆแย่เลยปวดหัวปวดหัวไม่สบายเป็นไข้เนี่ยอาจารย์เอกยกตัวอย่างเลยตัวเป็นคนที่บางไปบางบ้านเนี่ยเขากลัวอาจารย์เอกจะร้อนเปิดพัดลมเปิดแอร์แรงๆผมไม่เป็นไรขออุณหภูมิปกติถ้าเราอยู่ในอุณหภูมิปกติเนี่ยเราจะคุมพลังยินหยางในตัวเราเองได้ร่างกายเราปรับสภาพเองร่างกายเราน้ำเย็นเหมือนกันทุกวันนี้เชื่อมั่นว่าในหน้าร้อนเนี่ยคนต้องกินน้ำเย็นกันเยอะกินแบบพอดีนะครับแล้วก็อย่ากินแบบโหมแบบจุดๆคืออะไรบวมน้ำไม่ได้นะเพราะหยินหยางในร่างกายเรามันมีทุกคนมีนะหยินหยางในตัวเรามันจะทำให้ร่างกายเรามันต่อต้านแล้วบางทีน็อกไปเลยนะอันนี้สำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับมีสายนะครับเป็นสายจากคุณสมเจตครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เอกสวัสดีครับพี่สมเจตครับคิดถึงอาจารย์เอกเนี่ยเปลี่ยนเวลาเลยไม่ค่อยได้ดูโอ้ครับครับเนาะก็ยังไงฝากติดตามเนาะในตอนเนี้ยแต่ก็เวลาบางทีมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างอะไรเงี้ยเนาะตามความเหมาะสมครับพี่สมเจตวันนี้ถามเรื่องอะไรหรือเปล่าพี่สมเจตอยากดูการค้าขายครับอาจารย์กับการเงินอะช่วงนี้เป็นไงมั่งอ๋อของพี่สมเจตเนาะครับนะค้าขายในเรื่องค้าขายกับการเงินนะครับสักคู่หนึ่งเนาะพี่สมเจตเป็นอีกคนหนึ่งนะที่อาจารย์เอกได้ไปแวะเยี่ยมเยียน เยี่ยมเยียนที่กาญจนบุรีจำได้เดินทางไปถึงกาญเลยตอนนั้นไปติดงานฮงจุ้ยนะครับที่กาญจนบุรีอ่ะพี่สมเจตหลับตาลงนะครับขอให้ทำนายทักดวงชะตาของพี่สมเจตในเรื่องการงานการค้าขายได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะครับสักคู่หนึ่งนะครับช่วงนี้อาจจะยังเขาเรียกอะไรเป้าหมายหรือการค้าอาจจะยังไม่ได้ดีเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับพี่สมเจตต้องเขาเรียกว่าเหมือนเราต้องอดทนนะแล้วก็พับประคับประคองอะไรไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่สมเจตต้องพยายามไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ร้านเป็นประจำเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับพี่สมเจตเนาะงานอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นะมันยังไม่โดดเด่นเต็มร้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องประคับประคองไปก่อนนะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางหน้าร้านในร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วหรือที่เรามีวัตถุมงคลอะไรต่างๆเนี่ยพยายามขอพรบารมีท่านนะครับในการให้ท่านประทานพรหรือแนะนำแนวทางให้เราชีวิตเราดีขึ้นว่างั้นเถอะนะให้ชี้ช่องทางในตรงนี้นิดนึงนะครับอดทนอีกสักนิดนึงนะก็วางรากฐานให้ดีก่อนแล้วก็การค้าอาจจะสวิงนิดนึงอ่ะยังไม่ดีเต็มร้อยนะครับแล้วก็อาจจะหาโน่นหานี่มาขายเสริมเติมในที่ร้านพี่สมเจตยังขายอยู่ที่เดิมใช่ไหมที่อาจารย์เอกแวะไปเยี่ยมเยียนนะก็จริงๆตรงนั้นทำเลดีนะแต่เราอาจจะเอาขนมอะไรเข้ามาเพิ่มเติมขายเพิ่มอีกหน่อยของอร่อยเข้ามาก็ได้ครับพวกนี้ใช่ใช่น้ำร้อนน้ำพวกน้ำต่างๆน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรอะไรเงี้ยเข้ามาถ้าเกิดมีคนน้ำหวานชาวเลี้ยงก็มีครับดีนะครับก็เอาตรงนี้เข้ามาเสริมอย่างที่น้องบ๊ามบอกแล้วให้เขาโชว์ให้เขาเห็นหน่อยจะช่วยยอดเพิ่มได้อีกหน่อยครับผมนะครับพี่สมเจตเนาะอย่างอื่นเป็นยังไงบ้างพี่สมเจตตอนนี้เป็นไงบ้างครับย
ังทรงทรงอยู่อาจารย์เนี่ยประคับประคองก่อนนะพี่สมเจตเดี๋ยวสักวันนึงมันคือจริงพี่สมเจตเป็นคนดีนะสักวันนึงเนี่ยชีวิตจะต้องดีขึ้นในนี้ไม่ได้บอกแย่หมดนะแต่ให้รอจังหวะรอเวลาถ้าจันเอกบอกให้ประคับประคองก็พาประคองก่อนอย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเพิ่งไปเครียดหรือคิดมากพยายามประคับประคองให้เราดีก่อนแล้วเดี๋ยวชีวิตเราก็จะดีนะครับสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นครับมีพลังบวกเยอะๆใช่ๆมีพลังบวกให้เยอะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นครับขอบคุณนะครับพี่สมเจตครับขอบคุณครับครับนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามีรูปอีกนะครับอาจารย์ไปดูรูปกันดีกว่านะครับน่าจะเป็นรูปเกี่ยวกับการทำบุญของครอบครัวอาจารย์หรือเปล่าอะไรฮะมีน้องอังเปาเนี่ยนี่อย่างนี้จะบอกให้ว่าทริคของอาจารย์เอกเองนะเราให้ไปใช้ได้เป็นวิทยาทานอันนี้ของน้องอังเปาเนี่ยวันนั้นพาไปไหว้พระเก่าเดี๋ยวนี้น้องอังเปาคุยง่ายนะตากแดดร้อนๆก็ไปนะเดินกับอาจารย์เอกตลอดเลยเป็นเด็กที่น่ารักและที่ผ่านมาเป็นไงก็ตามแต่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่ารักและขยันแล้วเขาก็พิสูจน์ได้ว่าทุกอย่างดีอันนี้เป็นทริคก็คือเวลาทำบุญเสร็จอาจารย์เอกจะชอบพาลูกๆให้อาหารปลาพอดีวันนั้นอาจารย์เอกไปกายภาพแล้วเวลาเหลือก่อนเข้ากายภาพเลยพาไปทำทานเลยแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะริมแม่น้ำเจ้าพยาก็ให้อาหารปลาพอปลามาทานเนี่ยเหมือนเขาก็อิ่มอันนี้เป็นปลาที่เป็นปลาทั่วไปนะเขาไม่ได้ล้อมของที่วัดหรืออะไรนะเป็นปลาที่แบบโอ้โหปลาเยอะมากเลยปลาสาธารณะเราให้โหเห็นเขามากินกันแล้วเราดีใจมากันเยอะแยะไปหมดเลยทำบุญแล้วเราทำทานอาจารย์เอกทำทานให้กับอะไรให้กับสัตว์ให้กับคนยากไร้อันนี้ทำให้ทุกอย่างถ้าไม่ดีเราทำให้เราก็ให้เขาได้กินนี่ครับนะฮะนี่ไหว้พระเลยครับหลวงพ่อดำวัดแสงสิริธรรมนะครับอยู่แถวทางเส้นนนทบุรีท่าอิฐอย่างเงี้ยไปไหว้ดีเห็นนะไปไหว้เนี่ยน้องอ่างเปาก็ไปไหว้กับอาจารย์เอกด้วยนะฮะไปไหว้ตรงเนี้ยวัดเก่าแก่วัดเนี้ยจะบอกความเป็นมานะพระท่านเคยหายไปทีแล้วนะแล้วอยู่ขโมยต้องเอามาคืนแสดงว่าศักดิ์สิทธิ์จริงนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์และที่นี่เนี่ยส่วนมากอาจารย์เอกไปไหว้เนี่ยก็จะขอแล้วก็จะประสบความสำเร็จจริงๆหลักการเขาบอกไหว้พระให้ไหว้ที่ไหนก่อนไหมครับหลักการที่แรกที่ประสบความสำเร็จไหว้ที่บ้านไหว้ที่บ้านแล้วก็พระในบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่แต่ของอาจารย์เอกคิดว่าอาจารย์เอกทำครบหมดละเพราะฉะนั้นอาจารย์เอกก็ยังเวลาไปที่นั่นที่นี่อาจารย์เอกก็จะแวะไปหาไปเพิ่มพลังบางที่ถ้ามีเวลาหน่อยก็จะนั่งสมาธิแต่ที่นี่อาจจะไม่ได้นั่งสมาธิวันนั้นเพราะว่าต้องไปกายภาพต่อก็เลยพาให้น้องอังเปาบอกไปดูในวัดเนี้ยป้าป๋าชอบนะพาเข้าไปดู สงบแล้วเรามีความศักดิ์สิทธิ์รู้สึกศักดิ์สิทธิ์แล้วน้องอังเปาก็ดูพลาด นะครับไม่ค่อยเยอะแต่มีวันที่มีนั่งสมาธิอยู่2ท่านพอดีก็เลยรีบเอารูปออกก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ตามข้อกฎหมายเราก็เลยหลบหน่อยเข้าไปนั่งสมาธิปกติวัดนี้อาจารย์ก็ไปนั่งนะดีพลังดีพลังบุกเยอะก็เอาพลังดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับ ครับมีสายครับจากคุณวิบูลครับสวัสดีครับคุณวิบูลครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับอาจารย์ครับพอดีผมจะถามว่าบ้านผมตอนนี้ผมจะเปิดร้านขายของเนี่ยบ้านเลขที่433เนี่ยจะดีไหมครับอ๋อ433เนาะนี่อยู่จังหวัดอะไรครับคุณวิบูลอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับอ๋ออยู่เพชรบูรณ์ด้วยนะโอเคที่เนี้ยทำได้นะจะเปิดขายอะไรนะเกี่ยวกับอะไรนะเมื่อกี้ทีนึงก็ของติดปลากาคือทั่วไปครับคล้ายๆโชห่วยอย่างนี้นะเหมือนขายของนะขายของทั่วไปขนมขายของชำขายอะไรต่างๆทำได้นะแต่บ้านเนี้ยต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางนิดนึงที่สำคัญผู้อยู่อาศัยหรือคนที่อยู่ในบ้านเนี้ยต้องคุมเรื่องของอารมณ์กันให้ได้นะเพราะว่าบางทีอาจจะมีความคิดเห็นที่บางทีไม่ตรงกันหรือบางทีอารมณ์อาจจะร้อนหรือจะต้องระวังความขัดแย้งนิดนึงนะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ่อยๆแล้วก็เอาของหลากหลายมาขายเช่นกันที่นี่ต้องใช้ของหลากหลายจะช่วยให้การค้าดีนะหรือมีพลังแล้วก็พยายามเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ดีเนาะครับทำทุกเช้าเลยครับแต่เจ้าที่เจ้าทางก็ไหว้อยู่ทุกวันแหละครับดีครับดีพยายามไหว้ตรงนี้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกขายของก็วางขายของที่มันไม่ดูซ้ำหรือจำเจเกินไปหลากหลายเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆตรงนี้จะดีมากครับนะครับครับตกลงว่าทำได้ใช่ไหมครับทำได้นะครับทำได้เนาะให้พยายามสร้างพลังตัวเองให้มีความเชื่อมั่นว่าเราทำได้แล้วเราก็อย่างที่บอกอาจารย์เอกแนะนำที่คร่าวๆก่อนละว่าให้ทำยังไงถึงจะขายได้เนาะนะฮะเดี๋ยวพอดีถ้าดีมีโอกาสก็เชิญอาจารย์เอกไปยินดีจะไปดูไปตรวจฮวงจุ้ยกันนะขอบคุณนะครับใจเหมือนกันครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
มีสายถัดมานะครับเป็นสายจากคุณดาครับสวัสดีครับคุณดาสวัสดีเจ้าป้าดาครับสวัสดีครับป้าดาครับครับป้าดานี่นี่ป้าดาลองเล่าเรื่องนิดนึงป้าดานี่บอกอีกคนนึงเช่าบูชาของอาจารย์เอกทุกๆครั้งนะป้าดาจุดธูปงวดที่ผ่านมานู้นเป็นไงบ้างต้องให้เล่าหน่อยเป็นไงครับป้าดาอยู่ในสายอยู่นะป้าดาอยู่จ้ะครับถามเรื่องธูปมงคลที่ได้ไปแล้วตอนนั้นป้าดาบอกเล่าให้อาจารย์เอกฟังว่าเป็นไงนะธูปตัวเลขออกมาเป็นไงบ้างก็เบอร์3ตัวของอาจารย์เอกอ่ะ3ตัวตรง3ตัวตรงของอาจารย์เอกอ่ะครับครับคืออย่างงี้อ๋อได้นี่ได้นี้ด้วยไม่ใช่ทูบอย่างเดียวผ้ายันที่อาจารย์เอกให้ไปยันเขียนเลข3ตัวตรงครับแล้วป้าดาเนี่ยหลายๆครั้งที่ได้คุยกับป้าดาแต่ป้าดาเป็นคนที่ไม่ได้ว่าซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรเท่าไหร่ครับเลขออกค่อนข้างตรงนะถามได้นะป้าดาใช่มั้ยครับป้าดาเนาะก็ครับแต่ผมก็ถูก2ตัวอาจารย์ครับว้าวว้าวเป็นไงล่ะเดี๋ยวให้ยืนยันดีใจนะป้าดาได้ทุกมันยังมีอีกหลายจังหวัดนะที่ได้ดูแล้วเขาได้ถูกรางวัลเนี่ยเขาบอกตัวเลขก็จะได้เข้าบ่อยไอเราไม่รู้หรอกนะบางทีเราก็ทำงานบางทีเขาโทรมาแล้วว่าเนี่ยถูกอีกแล้วนะเราบอกโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยนะเพราะว่าทุกคนก็จะนั่งเฝ้าว่าไหนอาจารย์เอกออกรายการก็อยากจะเช่าวัตถุมงคลหรืออาจจะมีผลพลอยได้แต่ นี้อย่าไม่ให้อยากให้หวังทุกๆคนนะอันนี้เขาเรียกว่าบุญของแต่ละคนนะครับแค่ได้มาบูชาก็ดีใจแล้วล่ะได้ของมาบูชาป้าดานี้มีพลังแห่งความเชื่อมั่นและศรัทธาแล้วก็ลูกๆก็ดีนะมากศรัทธามากเลยนะอาจารย์ครับขอบคุณมากขอบคุณป้าดามากป้าดาเนี่ยถึงไม่ได้ออกรายการนะที่อาจารย์เอกยังไม่ได้ถึงคิวออกเนาะโทรมาถามสารทุกข์สุขดิบตลอดป้าดานะครับนะวันนี้อยากให้อาจารย์เอกช่วยเลือกอะไรดีหรือมีเบอร์โทรหรืออะไรดูบ้านให้หน่อยครับร้อนเย็นดูบ้านให้หน่อยอาจารย์ทำอะไรเย็นเย็นแต่นี่ร้อนจนทั้งท็อกตัวเลยร้อนหมายถึงอากาศร้อนหรือใจร้อนต้องถามอย่างนี้ก่อนร้อนอาจารย์อะไรนะอากาศร้อนเหรอครับหรืออะไรก็ร้อนอาจารย์ทำอะไรที่ย่าเย็นขึ้นอาจารย์จริงๆต้องบอกอย่างนี้นะอันนี้อันดับหลักเบื้องต้นก่อนเลยนะบางทีถามว่าร้อนเนี่ยร้อนจากอะไรอากาศเนี่ยมันมีส่วนและอารมณ์คนเนี่ย ก็ตามมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามต้องดูหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพยายามคุยกันอย่างมีเหตุผลเหตุผลที่บอกอย่างนี้ก่อนแต่ละคนต่างคนมีต่างมีเหตุผลเพราะฉะนั้นเหตุผลที่บอกเนี่ยคือกึ่งกลางนะขอให้อยู่ในกึ่งกลางถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าไปนั่นไหนๆโทรมาแล้วดูดวงหน่อยละกันนะว่าทำยังไงที่บ้านโอเคขึ้นหรือมันติดขัดอะไรไหมหรือมีปัญหาอะไรไหมดีไหมครับป้าดานะครับสักคู่หนึ่งนะครับโอ้ยังไม่ได้เรียงไพ่เลยสักคู่หนึ่งนะครับเนาะรัฐทางของป้าดานครนายกเนาะอากาศร้อนมากเลยไหมร้อนมากเลยอาจารย์ใกล้เขาไหมที่นครนายกหรือยังไงฮะที่อยู่นั้นไม่ใกล้เขาละอาจารย์อ๋อไม่ใกล้เท่าไหร่นะครับเนาะมาดูกันครับป้าดาหลับตาลงครับปล่อยจิตให้ว่างนะขอให้พระพลังจิตของอาจารย์เอกนะครับทำนายทายทักป้าดานะครับในเรื่องบ้านนะครับได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะครับโอเคตรงหน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับป้าดาอาจจะต้องแบบปลูกต้นไม้หรืออะไรให้มันสวยๆอย่าให้รกทางหน้าบ้านหรือขวางทางเข้าบ้านตรงนี้นะต้องคอยระวังตรงนี้ด้วยแล้วก็ให้ระวังอีกเรื่องนึงคือเรื่องน้ำเช่นการวางบ่อน้ำตุ่มน้ำวางให้จุดเดียวอันนี้อาจจะต้องคุยกันนอกรอบนิดนึงเดี๋ยวต้องถามส่วนตัวอีกทีนึงเพราะว่าตรงนี้บอกว่ามันจะทำให้ขัดแย้งและทำให้เดี๋ยวในอนาคตจะมีผลกับสุขภาพของคนในบ้านนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเขาเรียกวุ่นวายหรือบางทีเรื่องอารมณ์ของแต่ละคนอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ใช่เป็นอยู่ใช่ไหมตอนนี้เนาะใช่จ้ะมีเรื่องขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยทางด้านการวางทิศทางตรงนี้เกี่ยวข้องมากขัดแย้งกันนิดหน่อยนะอาจารย์ความเห็นไม่ตรงกันอย่างที่อาจารย์บอกนะพยายามเดี๋ยวอีกนิดนึงอดทนนิดนึงแล้วก็ป้าดาก็เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วสวดมนต์ทำบุญแผ่เมตตากันเรื่อยๆแล้วก็ให้ลูกๆช่วยกันทำบางทีถ้ามันทำอะไรไม่ดีปุ๊บมันก็จะทำให้มีความขัดแย้งพอเรามีความขัดแย้งเนี่ย
ไม่ตรงรอยกันแล้วทุกอย่างมันก็จะแย่ลงเขาบอกพลังบวกมันก็จะหายพลังลบเข้ามาแทรกทุกอย่างก็แย่ลงนะครับครับก็เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นนะยังไงก็ฝากป้าดาติดตามรายการนะครับวันนี้มีของดีๆเยอะแยะน้องบางก็เต้นนะจ๊ะน้องบางครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่วัตถุมงคลกันนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับอ๋อเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับอะไรบ้างครับวันนี้มีชุดกวนอูกวนอูชุดใหญ่นี่น้องบั๊มชุดใหญ่กวนอูแต่ราคาไม่ใหญ่นะราคาเนี่ยอันนี้ถ้าสังเกตดีๆกวนอูเนี่ยเราจะเห็นรูปทรงนี้ยากจะมีดาบมีดาบประจำกายท่านนะครับกวนอูเนี่ยจะมีเป็นมังกรที่เสื้ออันนี้ของเก่านะเราจะดูเหมือนอันนี้เป็นงานเก่าจริงหลาย10ปีนั่งประทับอยู่บนหินพลังนะครับแล้วก็ตำราตรงนี้จะเหมาะกับส่งเสริมทางด้านทุกๆสายอาชีพทุกการค้าหรือสังเกตไหมฮะบางคนถ้าลูกรับราชการหรือเป็นเจ้าคนนายคนหรืออะไรก็ตามต้องการตำแหน่งหน้าที่ขึ้นจะต้องไปวางบนโต๊ะทำงานนะครับชุดนี้อาจารย์เอกจะให้ยันของกวนอูไปให้ด้วยเป็นยันที่ประทับตาในการเขาเรียกว่าร่างทรงเขาทำให้เรียบร้อยแล้วมีให้ผ้ายันตรงนี้คนนิยมมากเพราะหลายๆครั้งเราจะได้ผ้ายันเปล่าๆอันนี้จะได้จากการประทับตาประทับตานะครับจากองค์ทรงมาเรียบร้อยแล้วเราก็ให้ทูบมงคลอีกหนึ่ง599นะครับ599ราคานี้หายากแล้วก็ขอจัดส่งเพราะว่าจะต้องหุ้ม100บาททั่วประเทศตรงไหนก็ตาม100บาทก็จะให้ทางเนี้ยชุดนี้นะ599ชุดต่อมาพอดีนานๆมาออกทุกคนอยากได้ชุดที่จับต้องได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับสำเภาทองครับเข้ากับในยุค9เนี่ยบอกแล้วต้องมีพลังอย่างที่วันนี้เอามานะเกี่ยวกับเรื่องของยุค9หมดเลยนะครับที่สำเภาทองอันนี้จะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกความรักความเมตตาที่ดีสำเภาทองนี้จะให้ทุกมงคลหนึ่งนะครับอันนี้ราคาจับต้องได้199บาทจัดส่ง50นะเพราะช่วงนี้ค่าจัดส่งเขาขอขึ้นใช่ครับจัดส่งขอ50บาทครั้งนี้ขอจริงๆต้องช่วยจริงๆ50บาทให้ทูปมงคลมีทูปมงคลหนึ่งมีทูปมงคลด้วยแล้วก็ตรงนี้ครับผมเรือสำเภาทองจำนวนจำกัดนะสำเภาทองอันนี้เขาบอกหมายถึงการค้าดีมีโชคเข้ามาเนี่ยหลายๆด้านที่อาจารย์เอกไปจัดฮวงจุ้ยก็บางบ้านเนี่ยต้องใช้สำเภาให้ดึงการค้าเข้ามาแล้วเขาบอกได้จริงๆได้ดีด้วยได้ดีด้วยไม่ใช่ได้ดีได้ธรรมดาได้ดีจริงๆนะครับชุดต่อมาครับ6ลกซิ่ว6ลกซิ่ว6ลกซิ่วนะครับนี่เลยครบเลยนี่ชุดใหม่นะครับมีกล่องให้ครบเลยนะเป็นชุดใหม่เนี่ยมีกล่องให้ดูกล่องเลยนี่จะเป็นกล่องอันนี้เป็นกังสายแท้แล้วก็ผ่านการทำพิธีเจริญมงคลมาเรียบร้อย6ลกซิ่วเนี่ยความหมายได้ละเอียดรอบคอบลูกหลานรักใคร่ปรองดองมีความสุขนะครับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาหรือบ้านใครมีคนแก่จะทำให้อายุดีอายุมั่นขวัญยืนนะครับชุดนี้499นะครับค่าจะส่ง100บาทสังเกตได้ว่าบ้านคนร่ำรวยจะต้องมี6ลกซิ่วอันนี้เป็นชุดย่อมๆเนาะถ้าชุดใหญ่ๆเลยอาจารย์เอกมีนะองค์ใหญ่ชุดนึงเป็นระดับแสนก็มีนะเป็นแสนก็มีเป็นแสนก็มีจริงๆเดี๋ยววันหลังจะถ่ายมาให้ดูบ้านสนิทใหญ่มากเนี่ยใช้แต่ถ้าเรายังอะไรได้เราน้อยๆเราใช้ชุดนี้ก่อนเอาเบาๆก่อนนะครับอ้าวชุดไฮไลท์อีกชุดนึงครับชุดนี้ให้ทั้งหมด34รายการนะครับมีอะไรบ้างครับอันนี้ให้ดูองค์พญานาคองค์พญานาคอันเนี้ยเขาบอกเป็นองค์ปางบารมีนะครับให้พญานาคนะครับเขียวมรกตครับเลี่ยมให้เรียบร้อยนะครับเลี่ยมให้เรียบร้อยอ่านะฮะนี่1องค์แล้วนะยังไม่พอให้ตะกุดก็มีขอตะกุดมหาลาภด้วยนะครับมหาลาภนะครับพร้อมกับในนี้จะมียันให้ด้วยนะครับจะมีลงอัคระยันในนี้ให้นะครับอันนี้2ชิ้นแล้วนะยังไม่หมดถามกันมาเยอะสร้อยแถมสร้อยให้ด้วยแถมสร้อยโอ้โหสร้อยอย่างเดียวก็หลายตังค์แล้วนะครับชุดนี้นะครับ3ชิ้นพออย่าง3ชิ้น3ชิ้นนี้บอกก่อน299จัดส่ง50299ถูกมาก299ครับผมให้ทั้งหมดเนี่ย3รายการเดี๋ยวแถมทูปมงคลละกันแถมทูปมงคลให้อีกแฟนรายการบอกว่าแฟนๆรายการนะได้ดูรายการมาเป็น4ชิ้นให้4ชิ้นเลย299หาราคานี้ไม่มีอีกแล้วจัดส่งก็ถูกค่าห่อเดียวนี้น้องบ๊อบจัดส่งบางทีอาจารย์จัดส่งไปตกใจราคาเลยโดนมาเป็น100ก็โดนแล้วต่างจังหวัดนะเดี๋ยวนี้แพงต้องแพ็คดีด้วยนะแพ็คดีต้องแพ็คดีแพ็คแน่นหนาอันนี้ของใหม่หมดเลยอย่างที่บอกเนี่ยโอ้โหชุดทุกอย่างครบเลยนะฮะบอกเบอร์ติดต่อหน่อยดีไหมเบอร์ติดต่อครับผม
นะครับเดี๋ยวใครสนใจติดต่อรีบโทรนะทุกชุดจำนวนจำกัดนะมีไม่กี่ชิ้นนะอันนี้บอกตรงโทรไปเลยที่เบอร์0922491589นะครับย้ำอีกครั้ง0922491589นะครับแคปหน้าจอถ่ายรูปไว้หรือบางท่านอาจจะจดไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำแคปหน้าจอนะครับติดตาม Facebook อาจารย์เอกพลังกิจลิขิตชะตานะครับจะมีพลังงานดีๆพลังงานบวกนะครับพร้อมกับการทำบุญของอาจารย์เอกทุกเช้านะครับคำคมกังหาให้กำลังใจนะครับอาจารย์เอกจะดูห่วงจุ้ยแล้วก็ฤกษ์ยามต่างๆนะครับศาสตร์เลขศาสตร์มงคลทุกศาสตร์เลยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอยากมากเลยในยุค9เนี่ยคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เยอะมากเพราะเบอร์ที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นผลเสียแล้วมันเป็นพลังงานลบเพราะเปลี่ยนเป็นยุคธาตุไฟสังเกตมั้ยนอกจากอากาศแล้วเราจะร้อนลุ่มบางบ้านเนี่ยอย่างป้าดาที่พูดเข้าใจบางบ้านเนี่ยปีอื่นดีพอมันเปลี่ยนยุคเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจะต้องหาของมงคลหรืออะไรที่เหมาะสมกับตัวเราเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ควรที่ต้องมีติดตัวหรือพกไว้ที่ดีนะครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลดีๆมาฝากแล้วนะครับแล้วก็วิธีการในการดูแลตัวเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เอกพลังจิตลิขิตชะตามากเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับแล้วก็ขอบพระคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ตามรายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์บ้ามและอาจารย์เอกพลังจิตลิขิตชะตาขอตัวลาครับสวัสดีครับ